สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเพอร์โซเนตใน o อเวอร์สองครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเกมเพลย์ของคลิโกะกันรวมถึงพูดถึงความสามารถต่างๆของฮีโร่ตัวนี้ด้วยแล้วก็สไตล์การเล่นที่เราน่าจะได้เห็นกันนะครับก่อนเราจะไปเริ่มกันผมก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับท้งที่สมัครมาเป็นครอบครัวเรนเจอร์สมัครสมาชิกเข้ามาเนาะแล้วก็ผู้ที่โดเน a t เข้ามาให้ด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับ อันนี้คือช่องเดิมที่ผมเคยเอาคลิปเขามาแปลแล้วก็คือ UO Watch นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเรามาพูดถึงตัวคิลิกโกกันแล้วว่านั่งทําอะไรได้บ้างแล้วก็ควรเล่นยังไงนะครับคือเรามาคุยกันคร่าวๆก่อนอย่างแรกเลยเรามาพูดถึงสกิลของนางก่อนก็คือคลิกซ้ายมันจะเป็นยันฮิลเนาะคลิกขวามันจะเป็นปลาคุนายออกไปใช่ไหมซึ่งปลาคุณนายอะ่ะปลาโดนตัวดาเมจมัน40เว้ยแต่ถ้าปลาโดนหัวปกติ ตัวอื่นอะถ้ายิงโดนหัวดาเมจคูณ2ใช่ไหมแต่ว่าคู่ในเนี่ยความพิเศษคือดาเมจมันจะคูณ3ถ้าปาโดนหัวปาโดนตัว40ปลปาโดนหัว120แปลว่าถ้าคุณจะเล่นคิลิกโกให้เก่งๆมันต้องปาโดนหัวเวแบบหัวเลนเนๆเพราะว่าดาเมจมันจะแรงมากคู่ในเนี่ยหแม็กมี12นัดนะครับแล้วก็ยันเนี่ยมันจะมีอยู่10นัดแต่ว่าจริงๆมันคือ5นัดแหละเพราะว่าเวลาเรากดใช้ยันครั้งหนึ่งอะมันจะหายไป2หน่วยแล้วมันก็จะมีระยะเวลารีโหลดประมาณนิดนึง เนี่ยถ้าสังเกตที่ผ่านมาก็คือมันเป็นตัวที่ต้องพยายามเลงหัวเสมอเลยคุณต้องเลืกสภาพว่าเหมือนคุณเล่นเซนหรือคุณเล่นแบบฮันโซประมาณนั้นแหละเพราะว่าตัวคุณไหนอ่ะมันเป็นโปรเจกต์ไทยมันไม่ใช่ฮีสแกนด้วยคือคุณต้องเลงเผื่อแต่ว่ายัางดีตรงที่ว่าคณไนอ่ะมันค่อนข้างเร็วนะถ้าเราสังเกตเมื่อกี้มันค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้น่าจะพอเกณฑ์แล้วว่าดาเมจนางก็พอทําได้นะประเด็นก็คือมันต้องใช้สกิลเพลย์สูงถึงจะทำดาเมจด้วยการเลงชิลิโกดได้ดีนะครับ เห็นปะเห็นปะให้รูตรงเลยนะอันนี้ปลาโดนตัวถ้าคุณจะฆ่าตัวที่เลือดสองรอนะคุณต้องปลาคุณนายโดนห้าดอกสี่สิบคูณห้าสองรอยซึ่งกว่าคุณจะปลาคุณนายหดอกอะเพอเพอ,เอมันไดฮิลไปแล้วเพอเพอมันหลบไปแล้วเพอเพอ,เอมันหนีไปแล้วคือคุณฆ่าเขาไม่ได้แน่ๆนึกออกปะสุดท้ายถ้าคุณจะเล่นคิริโกให้เวิร์กนะมันต้องเลงหัวไปเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็โดนตัวอีกแหละโดนสองัดหายไปประมาณยังไม่ครึ่งหลอดเลย แต่ว่าโดนหัวแลว้ก็คือตัว2ครั้ง40 40ก็เหลือ120ใช่ไหมโดนหัวปุ๊บก็คือ120ไปเลยเรียบร้อยพูดง่ายก็คือถ้าเล่นคิริโกะพยายามเล็งหัวไว้ก่อนแต่ถ้ามันเล็งหัวไม่ไหวอย่างน้อยคุณปลาให้โดนก่อนแล้วก็อันนี้ผมอยากให้คุณดูนี้คุณดูนะซอมบ้าอยู่ตรงนูน้นใช้สก,กิลว,วาร์ปบึ๊บ w h a สกิลวร์ปนี่คือแบบโอ้ไม่ก็อ่ะมันวราปได้30เมตรเพลย์สไตล์ของคิริโกะที่เขาเอามานํำเสนอเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าแบ็คไลน์แอสซัซินเว้ยคือพูดง่ายๆว่าคิริโกะเหมือนเป็นตัวล้วงอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาสมมุติว่าตัวล้วงปกติคุณก็จะมี d ีพีเอใช่ป่ะเป็นซอมบ้าเป็นเกนจิเป็นเทเซอร์อะไรแบบเนี้ยแต่พอมีคิริโกะเข้ามาปุ๊บอะมันมีสกิลวร์วไงแล้วมันวราปได้ไกล30เมตรครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราเอาคิริโกะมาเล่นเป็นแอสซาวยมัา มาช่วยซอมบ้าสมมติระเมศขาดก็ไปช่วยปาคุณนายสมมติซอมบ้าจะตายก็ช่วยฮิลเป็นพ็อกเก็ตฮิลให้กับซอมบ้าได้เลยเพราะมันวาร์ปไปหาเลยแล้วมันก็มีอมตะด้วยสิ่งต่อมาที่อยากให้สังเกตคือคููดาวของสกิลวาร์ปเว้ยคููดาวสกิลวาร์ปประมาณ7วิคือมันสามารถเข้าไปล้วงถ้าล้วงสําเร็จเอ้ยก็ดีเหมือนชนะไฟไปลวแต่ถ้าล้วงไม่สําเร็จคุณก็แทบจะกลับได้เลยโดยปลอดภัยยกเว้นว่าเพื่อนเขาจะมาช่วยกันเร็วมากหรือว่าเขาดักรอคุณมาฆ่าอยู่แล้ว แต่เน,นี้ยในกรณีที่แบบว่าสมมติว่าคนเพิ่งเกิดจากสปอนมาแล้วซอมบ้ามาสปอนแคมป์เงี้ยแล้วคิลิโกก็มาช่วยด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้คือไอคนนั้นไม่ต้องเล่นแหละคือถ้ามันเข้าไปแล้วศัตรูฆ่าไม่ได้หรือศัตรูหนีอย่างเงี้ยคิลิโกก็แค่รอคูดาวมาแล้วก็วาร์ปกับคือความไปไปได้ของการเล่นคิลิโกมันแบบเยอะมากมันสามารถไปเล่นทั้งล้วงแผงหลังพอล้วงแผงหลังเสร็จปุ๊บวาร์ปกับมาช่วยแผงหลังของทีมเราก็ได้เป็นอะไรที่แบบน่าจะสนุกมากอะ่ะการเล่นรูปแบบนี้นะเนี่ยคุณดูนะ วารหาฟาร่าปึบมาช่วยฟาร่าฮิวฮิวอ้อาวเพื่อนไปอยู่ทางขวากันหมดเลยแต่ว่ารถมันอยู่ตรงนู้นนะรถมันจะเข้าพอยและ้ะคือตอนนี้สิ่งที่ควรทำคือกลับไปแตะพอยเนาะซอมบ้าก็ไปแล้วแล้วในเมื่อเรามีวาร์ปทำไมเราต้องเดินด้วยตัวเองกูก็วาร์ปไปสิคือนางมันเป็นตัวที่ทำได้หลายอย่างมากะ การเล่นรูปแบบเมื่อกี้คือรูปแบบแรกที่เขาพูดถึงเนาะมันจะเป็นการเล่นคิลิโกะคือเราเหมือนเป็น DPS หนึ่งคนอะคุณต้องมีมายเซตของ DPS ด้วยไม่สามารถมานั่งฮิลเฉยๆได้ซึ่งเอาจริงมันต้องใช้ความสามารถเยอะอย่างหนึ่งก็คือถ้าปาคุณไรไม่โดนคุณก็แทบจะช่วยอะไรเขาไม่ได้มากเท่าไหร่นวะนอกจากฮิลนะทีนี้มารูปแบบต่อมาคือเราจะเอาคิลิโกะมาเป็นพ็อกเก็ตฮีเลครับให้คิดง่ายๆเหมือนเมอร์ซี่อะ เมอร์ซี่ก็เป็นพ็อกเก็ตฮีเลอร์ที่ดีมากเนาะเพราะว่าแช่สายฮิวไว้ก็ได้หรือว่าจะดาเมจบูตก็ได้มาพูดถึงตัวการ์ดกันหน่อยเนี่ยถ้าคุณสังเกตเห็นปะคลิกซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้งการ์ดที่เป็นสีเขียวเขียวอะ่ะกับสีเหลืองเหลืองเว้ยคืออย่างงี้เว้ยเล่นคลิกโกะเวลาจะฮิวเนี่ยคุณต้องเลงไปหาเพื่อนถ้าคุณเลงโดนมันจะขึ้นเป็นล็อกเป้าคล้ายๆคล้ายๆเวลาเราจะล,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 ล็อกเป้าเลงนาโนหรือว่าล็อกเป้าเวลาเราเล่นซาเลียเราจะให้ฟองใคร แล้วก็กดคลิกซ้ายถ้าเราเลงโดนเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองก็คือยันเนี่ยลอยไปฮิลที่เพื่อนคนนั้นที่เราล็อกเป้าแต่ถ้าเราเลงไม่โดนหรือมันยังไม่ล็อกเป้าเนี่ยแล้วเรากดใช้ไปแล้วนะยันอะที่เราปล่อยมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือมันจะลอยไปตามทางที่เราเลงอะซึ่งไอยันเนี่ยถ้าระหว่างทางมันผ่านเพื่อนเราอะมันจะฮิลให้ด้วยเออระหว่างทางถ้ามันผ่านเพื่อนเรามันจะฮิลให้ด้วยแต่ถ้ามันไม่ผ่านคือเหมือนเราเสียฮิลไปฟรีๆนึกออกปะนี่เห็นไหมมันคือเป้าเล็บชิป มันจะมีล็อกเป้าขึ้นมาแบบนี้ว่าเฮ้ยเราล็อกคนนี้พอเราคลิกซ้ายปุ๊บมันจะเป็นยันสีเหลืองแล้วก็ไปหาคนที่เราล็อกเป้าไว้ทีนี้ยันอ่ะพูดกันเรื่องตัวเลขกันะสังเกตว่ายันที่ผมบอกมันจะมี5ยันต่อ1แมกกาซีนเลียกหนึ่งแม็กเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะมี5ยันต่อ1แม็กนะครับหยันอ่ะมันจะเพิ่มเลือด25หน่วยทีลิงเพอร์เซ็คเกออ่ะประมาณ70หน่วยถ้าเรากดแช่เลยนะซึ่งถ้าเราพูดกันก็คือมันมากกว่าเมอร์ซี แต่สิ่งที่นางต้องมีแล้วเมอร์ซี่มันไม่ต้องก็คือทิลิโกะมันต้องรีโหลดเห็นปะพอแม็กหมดปุ๊บมันจะต้องรีโหลดยันแป๊บหนึ่งมีจังหวะที่โดนขัดระหว่างฮิลแต่ถ้าเป็นเมอร์ซี่เนี่ยมันฮิลเบากว่าก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีจังหวะที่โดนขัดระหว่างฮิลเลยอันนี้ก็ต้องดูแหละเป็นเรื่องของทามมิ่งเนี่ยคุณดูไอ้เู้ กอผมเห็นแบบมันว์าไปไหนมาไหนก็ได้อะแบบเพื่อนอยู่ไหนกูว์าไปได้หมดเลยอะ่ะโอู้หคือมันดีมากเลยแบบมีคนอยู่ไฮแกล้วก็วา์าไฮกาวได้เลยเออแต่จริงๆคิดิโกมันก็ปีนได้นะ แต่เราไปช่วยเพื่อนได้ไงนึกออกปะแบบถ้าเพื่อนเจ็บอยู่อันนี้ใช่นั่นิเนี่ยป่าไม่โดนเห็นปะคือ <c oughs> เอาจริงเวลาเล่นอนะมันมันไม่ได้ป่าง่ายนะคนไทยมันปา,ายากมันปายาก ฮี a ฮีเนีีลเอาจริงอ่ะมันก็เป็นตัวที่ฮีลค่อนข้างแรงนะแล้วมันไม่ได้ต้องเอมหนักเท่ากับอาณาแล้วกันคือถ้าคุณลองถ้าลองคิดแบบอาาคุณต้องเลง็งให้กระสุนมันไปตกที่เพื่อนพอดีนกึกว่าถ้าแบบไม่ซูมนะัะ แต่ถ้าเป็นอย่างคิลิโกฮิวอะมันแค่เล็งตอนจะกดให้โดนแล้วพอคุณกดไปแล้วคุณจะหันไปทางไหนก็เรื่องของคุณละเพราะว่าเดี๋ยวยันมันลอยไปหาเพื่อนเองถ้าเลงไว้แล้วตอนกดไปอะต่อมาคือสกิลอีที่ผมบอกว่าอามตะใช่ปะคูดาวสิบสี่วิพอปาไปมันจะเป็นเหมือนโยนระเบิดอะก็เป็นเอโอีนะโดนรอบๆใช่ไหมพอโดนปุ๊บเพื่อนในบริเวณนั้นจะเป็นอมตะชั่วคราวแล้วก็ล้างดีบัฟแทบจะทั้งหมดผมใช้คําว่าแทบจะทั้งหมดเพราะว่าจริงๆมันมีบางอย่างที่ล้างไม่ได้นะครับ ทีนี้สิ่งที่มันไม่ได้บอกอคือถ้าเราปาตัว E ีเนี้ยโดนศัตรูอ่ะศัตรูมันจะโดนน็อ c k back กระเด็นออกไปด้วยเหมือนโดนระเบิดอะ่ะแล้วก็กระเด็นหอยไบนิดนึงซึ่งโพ s i t i o n สูสีเนี่ยมันมีประโยชน์มากกับเรื่องการเล่นแบบ pocket healer เนาะคือนอกจากเราจะฮิ a ได้ค่อนข้างโอเคแล้วเราสามารถช่วยล้างดีบาร์ที่เพื่อนโดนได้ด้วยโดยเฉพาะแทงเวลาแทงยืนข้างหน้าเนี้ยสมมุติว่าเป็นฮอกก็แหละฮอกมันเป็นตัวที่โดนอนาเคานเตอร์หนักมากทั้งหลับทั้งเนท พอมีคิลิโกเข้ามาปุ๊บอะ่ะคือต่อให้ฮอกเราจะโดนหลับหรือต่อให้ฮอกเราจะโดนเนทเราสามารถใช้สกิล e เนี่ยในการช่วยฮอกได้เลยมันเคาเตอร์ของเคาลเตอร์อีกทีอะ่ะคืออนาคาเตอร์ฮอกแต่ว่าคิลิโกก็คาเตอร์อนาที่เคาเตอร์ฮอกอีกทีอะ่ะคิลิโกกดอันเสียมันจะมีหมาจิ้งจอกวิ่งออกมาแล้วก็เปิดประตูใช่ไหมแต่น,นี้คือ <laughs> อันนี้คือกดแล้วตายจิ้งจอกยังวิ่งไม่ถึงไหนเลยตายหาเรียบร้อย,ย <laughs> พอมาพูดถึงตรงนี้ก็คือเขาบอกเลยว่า ถ้าเราดูแล้วอ่ะมันความเป็นพ็อกเก็ตฮีเลอร์นะมันคล้ายๆเมอร์ซี่เลยแต่มันก็มีความต่างจากเมอร์ซี่เนาะคือเมอร์ซี่มันเป็นฮิลแบบโยงสายแล้วก็ดาเมจบูทแบบโยงสายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นของคิลิโกะมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันเป็นฮิลแต่เราต้องเล็งแล้วก็สิ่งที่มันไม่มีเหมือนเมอร์ซี่ก็คือมันไม่มีบูทดาเมจให้เพื่อนมันมีแต่ต้องปาคูไหนให้โดนคือถ้าคุณปาคูไหนไม่โดนคุณเอาเมอร์ซี่มาบูทดาเมจให้เพื่อนมันง่ายกว่านึกออกปะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ตัวสกิลล้างรีบัฟซึ่งอันนี้เมอร์ซี่มันไม่มีทางช่วยเพื่อนเลยครับเพื่อนโดนรีบัฟเมอร์ซี่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคลิริโกะคือมันปาเนี้ไปจบเลยอันนี้คือดีมากเอาจริงคือแบบยิ่งพูดถึงผมยิ่งอยากเล่นนะไอ้เชี่ยผมอยากเล่นคิริโกะเงยเราพูดไปเรื่องคู่นแล้วนะพูดเรื่องว้าไปแล้ะพูดเรื่องฮิลไปแล้ะพูดเรื่องสกิลอมาตะไปละชิซุเนะ อันติีของคิริโกเนต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่เหมือนกับอันติแบปติสนะครับมันไม่เหมือนแบปติสเลยคือเดี๋ยวมันจะมีคนเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยกูใช้คิซเนรันแล้วกูก็ไปไล่ฆ่าคนด้วยตัวเองเลยได้ไหมคําตอบคือมันก็ได้แหละแต่มันยากมันยากกว่าแบปติสเยอะคือถ้าคุณเคยเล่นแบปติสมาบ้างคุณจะนึกภาพออกว่ากลางวินโดว์ให้ตัวเองคนเดียวแล้วก็ยิงคนตาย เออยิงซับฝั่งตรงข้ามตายไปเลยอะไรเงี้ยมีบ่อยผมก็ทำเออถูกไหมเพราะว่าแบปติสมันเป็นฮิสแกนครับแล้วมันยิงโดนง่ายกว่าการปาคุณนายคลิริโกะเว้ยเพราะว่าปาคุณนายคลิริโกะมันเป็นโปรเจกต์ทายไงแล้วเ <c oughs> ทนี้คริสเนราทำอะไรได้บ้างอันตรีของนางก็คือเวลากดอันตรีปุ๊บมันจะมีหมาย,ยิงจอกวิ่งมาเปิดประตูให้ใช่ไหมสิ่งที่มันบัฟก็คือความเร็วการเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีแล้วก็ครูดาวสกิลก็เร็วขึ้นสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ a อ E ของมันนะ ถ้าสมมุติว่าคุณออกนอกจาก a o e อันติอะ่ะมันก็ไม่ได้รับผลนี้นะครับเนี่ย yeah. ถ้าสังเกตก็คือมันจะเป็นสกิลแนวยาวมันจะเป็นทางตรงเหมือนเป็นถนนนะอ่าอันติเห็นปะถ้าคุณสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูหม่เดี๋ยวเปิดคิสเนลารัดปุ๊บแล้วคุณสังเกตว่าความเร็วปลาคุณไนมันเร็วขึ้นอ่าเปิดคิุเนลารด<ล>เพื่อนแกป ปลาคนไหเห็นปะเหมือนดีเจอะเหมือนดีเจสครชแผ่นเพลงอ้เหี้ยฟึบๆึๆๆึคือมันปลาเร็วขึ้นเออมันปลาเร็วขึ้นความงานหยาบของอันติคิริโกคืออะไรคือเนรันเราเห็นแล้วว่ามันเป็นทางตรงๆใช่ไหมแล้วเราต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบัฟพิเศษที่มันให้ทีนี้ถ้าคุณลองนึกดีๆอะมันมีอันติของตัวอื่นๆที่มันสามารถดีนายพื้นที่ได้เยอะมากนึกว่า เออแล้วลองเลือกอีกนิดนึงอันติของคิริโกมันเพิ่มความเร็วกันื่อนที่เพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ลดคูดาวสกิลใช่ป่ะสิ่งที่มันขาดไปคืออะไรมันไม่ใช่อันติในการฮิวเพื่อนมันเป็นอันติในการแบบช่วยเรื่องของการทำดาเมจทั้งนั้นเลยนึกออกปะมันเหมือนอันติที่ใช้ในการโถมอ่ะฝั่งตรงข้ามพอเขาเห็นคุณใช้คิสเนรัสปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะโถมแน่ๆหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ถูกไหมล่ะมันไม่มีทางอื่นแล้วที่จะใช้สกิลอันติเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสามารถ เก็บอันติบางอย่างไว้ดีนายอันติของคิริโกโดยเฉพาะได้เลยอย่างที่เขายกตัวอย่างเอาฮันโซที่มีอันติดากอนสไตไปยืนรอใช้อันติคิริโกมาปุ๊บเขาก็ใช้ดากอนสไตสวนกลับมาคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเอาบัฟของคิริโกแล้วโดนมังกรแดกไปด้วยหรือว่าคุณจะหนีมังกรแต่ว่าไม่ได้บัฟอันติคิริโกหรือว่าอันติอื่นๆก็มีอีกเพียบอะที่เขาเจอได้อย่างนี้ยเขาก็บอกว่าฟาล่าเอามาบรลาดแบบข้างหลังอะเพราะว่าถ้าคุณใช้อันติคิริโกคุณก็ต้องวิ่งโถ เพราะฉะนั้นฟาร่าก็มาตุ๋ยจากข้างหลังมันก็เป็นไปนได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเคาน์เตอร์แบบ100นะคือคุณก็ยังสามารถเอาเพล์ได้อยู่ดีนอกจากอันนั้นแล้วมีอันติแบบโมเทนคอร์ของท็อปยอนด้วยใช่ปะ่ะคุณจะไปยืนบนลาวาเพื่อเอาบัฟของคิลิโกหรือว่าคุณจะหนีลาวาแต่ว่าไม่ได้บัฟคิลิโกคุณต้องเลือกเอานี่ไงอันนี้คือตัวอย่างที่เขาบอกว่าศัตรูใช้คริสเนลรัสมาแล้วเขาบาลาดจากข้างบนดูนะ ผักมาปุ๊บเนี่ยคิสเนลัรัดมาแล้วประตูโผล่มาแล้วคือมันใช้ประตูใส่อย่างเงี้ยมันต้องบุกแน่ๆถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปไหนเลยเขาก็อยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็บระลาดอันหัวแม่งเลยจบจบคุณดูนี่คุณเห็นมันไหม คุณเห็นความเร็วความเดือดของเกนจิป่ะคุณคิดว่าอันติของตัวอะไรที่มันเล่นกับอันติคิริโกะแล้วเวิร์กมากๆากคำตอบก็คือเกนจิอย่างไม่ต้องสงสัยครับเราลองย้อนกลับไปดูนะอันนีน้คือกำลังไฟกันอยู่นะแล้วโดนแก็บมันแก๊็บเพื่อนเราแต่ว่าชิริโกะใช้อันติไปแล้วไปทางศัตรูทีนี้เพื่อนโดนแกล็สี่คนสามคนคุณดูความเร็ว อย่าลืมว่าอันติฮิริโกเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีแล้วก็ลดคู่ดาวสกิลคุณดูความเร็วการปาแล้วก็จ่าย <c oughs> ปาแบบรีบอ่ะแบบกูรีบปาเร็วมาก <c oughs> แล้วความเร็วของการเบรดอะเวลาเกนจิมันเบรดอะมันจะได้บัฟความเร็วเคลื่อนที่อยู่แล้วด้วย <c oughs> นอกจากบัฟความเร็วเคลื่อนที่จากการเปิดเบรดปกติอันนี้คุณจะได้ความเร็วเคลื่อนที่จาก อันติิริโกเพิ่มมาด้วยแล้วมันไม่ได้แค่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ไงมันเพิ่มความเร็วการโจมตีด้วยใช่ปะแปลว่าตอนที่คุณเบสคุณฟันเร็วขึ้นด้วยเว้ยคุณดูคุณดูครับคุณดูดิมันฟันไปกี่ทีวะน่ะคือมันฟันไปเร็วมากอ่ะมันฟันเร็วมากแต่ข้อเสียของการใช้เคสเนรัคู่กับเบดคืออะไรเกนจิมันยังโดนระเมดเท่าเดิมนะ เกนจิมันโดนดาเมจเจ็บเท่าเดิมคือเบรดเปล่าอะคุณมันก็อาจจะตายได้ง่ายๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาจริงก็คือด้วยความเร็วของการเคลื่อนที่ที่เพิ่มเข้ามามันจับตัวยากคือพูดง่ายว่าโอกาสที่จะโดนโถมตายไปเลยมันสูงกว่าถ้าเป็นคนแบบระดับสูงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะเคาน์เตอร์ไม่ได้ไงมันก็มีหนทางให้เคาน์เตอร์อยู่เหมือนกันเอาเพลย์ได้สรุปว่าคิลิโกะตอนนี้พลย์สไตล์ที่เราคาดหวังได่ว่าจะเจอว่าจะเกิดขึ้นนะคือ2รูปแบบหลักๆแบบแรกก็คือ คิริโกจะเล่นเหมือนเป็น DPS ตัวที่3เว้ยเหมือนเป็นซับ DPS อ่ะคือเราสามารถเข้าไปช่วยตัวล้วงด้วยในการล้วงศัตรูหรือว่าการเล่นรูปแบบที่2ก็คือการเล่นแบบเป็น Pocket healer อันนี้จะคล้ายๆ Mercy แต่มันเป็น Mercy ที่คุณต้องแม่นด้วยถ้าคุณจะไปเล่นแบบแรกซึ่งเป็นการที่คุณเล่นเป็นเหมือน DPS อีกตัวนึงอะอันนั้นมันต้องใช้ฝีมือมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณป่าคุณไหนไม่ลงขึ้นมาก็ก็ยากอยู่นะ โดยทั่วไปผมว่าพ็อกเก็ตฮีเลอร์น่าจะเจอเยอะกว่ารูปแบบของการเป็นช่วยฮิลเล่นอยู่ข้างหลังเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้รูปแบบการลวงก็อาจจะเจอแต่ว่าคงไม่ปล่อยเท่าไหร่แต่ที่แน่คืออยากเล่นแล้วว่อยากเล่นอยากเล่นโว้ยจบไปแล้วนะครับแล้วคุณคิดว่าคิริโกจะเป็นยังไงตอนที่เปิดให้เล่นจริงก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะ ตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นฟรีวันที่5ตุลาคมนะครับถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดไว้ก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปที่นเน็ตล็อกอินเข้าไปดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าได้เลยนะนอกจากนี้แล้วหลังจากตัวเกมเปิดให้เล่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรม t ทวิชดรอปด้วยนะครับมีอยู่2ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือ8ถึง17ตุลาคมดูครบ6ชั่วโมงก็จะได้สกินคิริโกะไปเลยนะครับีฟร,ฟร ช่วงที่2ก็คือ18ถึง24ตุลาคมนะครับอันนี้ดูครบ5ชั่วโมงจะได้สเปรย์กับกุญแจคล้องอาวุธมาซึ่งเดี๋ยวผมก็น่าจะได้ไปไลฟ์ในทวิชช่วงที่มีทวิชดรอปเนี่ยนะครับใครที่สนใจก็มาติดตามดูผมได้ในทวิชนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทวิชไว้ใต้คลิปด้วยนะครับอย่าลืมมาติดตามมาดูกันนะมาเล่นกันเยอะๆด้วยเล่นฟรีสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับบายบาย